ครับอ่ะมาดูนะครับคือว่าเรามันขึ้นลบอยู่นะนะครับอาจารย์ลบโอเคเขาส่งค่าไปที่ว่า studentdel.php ก็แสดงว่ามันหาหน้านี้ไม่เจอไฟล์เราอยู่ไหนล่ะ studentdel.php อ่ะอยู่ในที่ใส่ไอ้ folder wave เลยครับโฟลเดอร์เวฟมันอยู่ที่เดียวกันไหมพิมพ์ชื่อไฟล์ถูกไหม dentsudant มันบอกว่าไฟล์ไม่เจอไฟล์เราอยู่ไหนปัญหาหนึ่งคือพิมพ์ชื่อถูกไหมข้างบนน่ะอ๋อโอเคครับผมเข้าใจแล้วครับเออมันบอกมีตัวที่not found รีเฟซดูซิรีเฟซหน้านี้ก่อนยังส่งไปนั่นลบเลขหนึ่งโอเคเอามันไม่หายครับอาจารย์ไม่หายทีนี้ถ้ามันไม่หายมันเออเลือกก็กลับมาหน้าแรกมาตัวนี้มันส่งค่ะเดี๋ยวจะเฝ้ามาหน้าตัว student list ก่อนคุยบอกวิธีเช็คนะครับทุกคนดูนะอย่าเพิ่งมาดูหน้าตัวผลลัพธ์เลยหน้านี้ป่ะครับไม่ดูโค้ดดู student list น่ะเราเลื่อนเมาส์ไปที่ตรงคำว่าลบทุกคนดูนะครับเห็นไหมเวลาเราเช็คเนี่ยเขาจะส่งค่าไปไงหนึ่งเราเลื่อนเมาส์มาเห็นเพื่อนเราเลื่อนเมาส์มาไหมครับเห็นข้างล่างเนาะ student id เลื่อนลงมาข้างล่างอีกตัวนี้เป็น student id เท่ากับ1ตัวนี้เป็น454เห็นไหมครับเห็นทุกคนนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาส่งค่าไปแล้วเราคลิกไปสักตัวหนึ่งคลิกลบโอเคปึ๊บตัวนี้เขาส่งค่าไปแล้วกลับไปดูโค้ดครับกลับไปดูโค้ด student del ขยายขึ้นเบิ้งคู่แนมบ่เห็นเห็นไงครับตัว student del ตัวนี้เขาจะรับค่าเป็น get มารับเป็น get มาแล้ว return ค่ากลับมาที่ student list นะครับให้เราเบรกไว้ก่อน include config de delist scuid ให้เราเบรกไว้ก่อนตรง Windows script นะครับเบรกไว้ก่อนตรงอันนี้หรือว่าอันนี้ครับทั้งหมดทั้ง3บรรทัดก็ได้ลบไปก่อนก็ได้ลบก่อน control x ไว้ control x แล้วลบ control x แล้วก็ save control s ครับแล้วรันโปรแกรมดูแล้วลองคลิกลบดูครับโอเคตัวเนี้ยเห็นไหมเขาบอกว่า connect successfully student del มันเชื่อมฐานข้อมูลได้ลบได้ไม่มีปัญหาทีนี้เรากลับไปหน้าแรก refresh กด F5 กด F5 ทำไมไม่หายดูโค้ดใหม่หน่อยนี่คือบอกขึ้นเออเลยมันละตัวหน่อยพะโล่เว้ยขยายฟอนต์ได้ไหมเนี่ยมันขยายครับอาจารย์มันขยายไม่ได้กดคอนโทรลบวกเออเปลี่ยนสีขยายบทอ่ะ DELETE delete from student where SUID ดูฐานข้อมูลมันชื่อว่า SUID จริงไหมไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับแมนดู PHP ไหมแอดมินSTD เห็นบ่เห็นตัวแปรทรงแม่บ่ดูตารางเราเนี่ยตารางเราตรงฟิลอ่ะอ้าวเลือกตรงสตรัคเจอร์น่ะเราตั้งชื่อว่าเป็น STD ใช่ไหมใช่ครับมันซื้อไว้ STD ID ใช่ไหมทีนี้เราก็ไปแก้โค้ดตรงโปรแกรมเข้าไปที่โค้ดตรงเนี้ยเราเปลี่ยนเป็น STD ไม่ตรงนี้ไม่ต้อง STD เพราะว่าตัวแปรที่เราส่งมามันชื่อว่า SUID งงไหมตัวข้างหน้านี่เป็น STD ใช่ไหมครับใช่ตัวนั้นคือชื่อฟิลตัวนี้คือเรารับค่าตัวแปรที่เราส่งมาไงบังเอิญว่าตอนที่เราเขียนส่งมาชื่อว่า stu underscore id ใช่ไหมที่ครูเขียนแมนบอกครับครับดังนั้นเราจะแก้เฉพาะตรงนี้ที่ชื่อว่า std save แล้วก็run refresh ดูนะครับ
เราลองลบดูโอเคอ่ะทีนี้เราเอาค่า window location เมื่อกี้คืนมานะครับ window location เมื่อกี้คืนมา control v control v อ่ะ save ครับลองลบใหม่หนึ่งสิโอเคมันไม่หายครับอาจารย์เอ้าคือบ่หายมันสื่อว่าเอ็ดที่ดีอีลีบ่เดี๋ยวเอาดูโค้ดลิสต์มาโค้ดลิสต์มาต้องหายสิคอนโทรลบวกมา stu underscore id std underscore id มันส่งค่ามาแล้วนะครับทีนี้ไปตรง student deal ไปตรง student deal ครับเอาตรง location ออกก่อนครับ save เซฟแล้วก็รันโปรแกรมดูครับรีเฟรชก่อนนะครับส่งค่าไป stu underscore id เท่ากับ4545โอเคกลับไปหน้าแรกแบ็กกลับไม่แบ็กกลับไปหน้าแสดงผลนะรีเฟรช f5 โอเคยังอยู่นะครับอาจารย์คือบอลบมันตารางชื่อนี้ไหมนี่มันตารางชื่อว่าอะไรมันเชื่อมมันไม่แยกตารางมันมีแต่ไฟล์มันเปิดไฟล์ถูกหรือเปล่าตารางอันไหนครับอาจารย์ตารางของอันนี้เหรอครับไม่ไอ้ไฟล์เราน่ะไฟล์เราเขียนน่ะเราเก็บไว้กี่ที่บางทีมันไปแก้ไฟล์อยู่ที่นึงแล้วก็มันก็ที่เดียวครับที่นึงผมมีที่เดียวใน DC ผมตั้งชื่อว่าเวฟครับมันคือบ่ได้มันถูกแล้วนะเนี่ยอาจารย์มีแค่นี้เดียวแล้วเวฟอีกตัวนึงอันดิอันนี้เป็นของไอ้อันนี้ครับมันมาเองครับอันนี้ผมไม่ได้สร้างเลยเอาเวฟเฉยๆดิเปิดดูเวฟเฉยๆซีเรนเดียวซีเรนอะไรลิงคอนอันนี้มันเกี่ยวครับอาจารย์มันไม่มีตัวทีตรงนี้ก็มันส่งไปตัวนี้ไหมล่ะเราส่งค่าอะไรไปส่งค่าลิงอ่ะซีเรนสติเรนลิสเอสพีเอ็นครับทีนี้เราแก้ไฟล์อะไรเมื่อกี้แก้ชื่อของไอ้อันนี้ครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ตัวทีตรงนี้ซีเรนเดียวซีเรนเดียวซีเรนเดียวทีนี้เวลาส่งค่าไปเราไปที่ซีเรนลิสต์สิตรงลิงก์ student.php low stdidstu underscore id ลองรันใหม่ดูสิรันใหม่รันโปรแกรมดูครับครับคลิกลบสิสักตัวหนึ่งstu underscore id เท่ากับ1ใช่ไหมข้างบนน่ะใช่ครับมันก็ต้องลบตัวดูโค้ดใหม่อีกรอบสิแล้วก็ซูมให้ครูเห็นกว้างๆโค้ดซิลเดนเดียวน่ะซิลเดนเดียวget stu id std DELETE FROM STUDENT ทำไมไม่แจ้งเลยวะงานที่แล้วครับเอาของคนอื่นก่อนก็ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวมันจะยาวครับอาจารย์ผมก็เป็นครับอาจารย์เป็นยังไง
เป็นแบบสลันเลยครับเปิดหน้าเพจใหม่ดีกว่าว่ะไอ้เปิดได้นั่นน่ะเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่ทำไมเป็นร้อนๆนะของผมบ่ครับทุกคนเลยเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่มันอาจจะค้างก็ได้เซสชั่นอาจจะค้างเพราะว่าโค้ดไม่น่ามีปัญหาเรื่องเล็กๆแค่นี้ถ้ามันอยู่ในห้องเนี่ยครูเดินไปแก้ให้ได้เลยใครที่ดันออกแล้วครับยกมือครับออกสักคนยังเมื่อกี้มีคนหนึ่งไม่ใช่เหรอไม่ใช่ล่ะครับออกคนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะให้กูเปิดโค้ดให้ดูอีกไหมนี่เดี๋ยวกูก๊อปโค้ดไฟล์ตัวซีเดนเดียวให้นะครับตัวโค้ดไฟล์ซีเดนเดียวนะครับคือตัวลบทีนี้ส่วนตัวแก้ไขนะครับแก้ไขตัวนี้ตัวคอนเฟิร์มนะเฉพาะออนคลิกนะครับเฉพาะออนคลิกออนคลิกก็คือตัวลิงก์เดียวอ่ะแต่พวกเราต้องตั้งชื่อไฟล์ให้เหมือนครูนะเห็นตัวสคริปต์ไหมครับตัวหลังนี่คือตัวสคริปต์นะครับใส่มันถือได้นี่โอเคไหมตัวหลังคือตัวสคริปต์เช็คดูเลยนะครับตัวบนคือซิเดนเดลผมลบได้แล้วครับส่งโค้ดมาไหนก็ดีกันเอาโค้ดมาดูนะในเฟซเลยกันเพื่อนรออยู่ในคือฮีโร่เพื่อนไม่เหรอบุเรียบออกไหมครับได้แล้วครับสังเกตชื่อตัวแปรที่เราส่งค่าไปอ่ะนะครับชื่อตัวแปรที่เราส่งค่าไปแล้วส่งค่ากลับอ่ะ
อ่าลืมตรงโค้ด HUL 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 ตรงไฟล์ student list นะครับแต่จริงตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวหรอกทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวครูก๊อปไปอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คือตรง isset แหละตรงเช็คค่าว่างนะครับไม่ได้เกี่ยวกันกับตัวลบนะคนละส่วนกันนะครับคนละส่วนกันมันยากประเด็นประเด็นตัวลบนี่ง่ายสุดแล้วนะอ่ะใครยอมให้ครูดูสักคนนึงมาช่วยกันดูใครที่ไม่ได้อ่ะใครยอมให้ครูดู
อ่ะได้ไหมครับใครได้แล้วครับมีไหมหนึ่งคนอ่านักกลินได้ละพลวิทย์ได้ละสองคนละไผอีกธนกรได้ยังได้แล้วครับแก่ได้แล้วครับบอกน้ำกูแน่บอกน้ำกูแน่ฮัลโหลครับได้ไหมได้อยู่ครับโอเคอ่ะเหลืออีกกี่คนที่คิดว่ามีโอกาสได้อ่ะส่งโค้ดให้เพื่อนเลยครูไม่ว่าส่งโค้ดเลยใครไม่ได้นะให้มันรันออกก่อนแล้วต่อไปจะได้เองอีก5นาทีนะส่งมาเป็นโฟลเดอร์เลยดีกว่าเฮจเน็ตก็ได้มันรันออกไปง่ายดีเพื่อน
ม่มากลัวกว่าป้าป้าสอนอยู่หนูกลัวออกไปได้ไหมครับออกไปพี่บุ๊กกับป้าสอนอยู่ลูกไปออกไปป้าทำงานอยู่เปิดไม่ได้ออกไปพ่อทำงานอยู่ไปอยู่กับพวกได้ไหมครับโอเคครูไปต่อได้ไหมครูไปต่อเรื่องอัปเดตแล้วนะโอเคนะครับถือว่าเดี๋ยวไม่เสร็จอ่ะก่อนหน้านี้ก็คือเราทำเรื่องลบไปละถัดมาเราจะทำเรื่องแก้ไขกันบ้างตัวแก้ไขหรือว่าตัวอัปเดตเนี่ยมันจะยากกว่าตรงลบเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราส่งไปแล้วจะแก้ไขได้เลยไม่ใช่นะครับหลักการของเขาก็คือเราจะต้องส่งค่ารหัสตัวที่เป็น primary key ไปเหมือนกับลบเลยเพียงแต่ว่าพอเราส่งไปปุ๊บเนี่ยเราส่งรหัสตัวนั้นไปแล้วเราต้องเอารหัสตัวนั้นน่ะไปทำการค้นหานะครับเราต้องเอารหัสไปทำการค้นหาพอค้นหาเสร็จเราก็เอาข้อมูลเหล่านั้นดึงมาแสดงหรือว่าดึงมาโชว์แล้วเราค่อยสั่งอัปเดตมันก็จะมีด้วยกันหลายขั้นตอนนะครับมีด้วยกันหลายขั้นตอนทีนี้เพื่อความง่ายเรามาดูการส่งค่าก่อนนะครับเดี๋ยวนำเสนอเนาะเอาลืมกดนำเสนอแป๊บนึงนะทันไหมครับทีนี้เพื่อความง่ายนะครับเพื่อความง่าย
เรามาดูไฟล์ครูเรามาดูไฟล์ตรงนี้ดู OBS ก่อนไฟล์ตัวที่ส่งค่านะครับก็คืออยู่ที่ student list นะครับตอนนี้ครูส่งค่าตัวลบไปนะครับเห็นลบไหมครับถัดมาครูทำการคัดลอกตัวนี้เลยนะครับทำการคัดลอกมาปุ๊บมาใส่ตรงแก้ไขเห็นไหมเห็นไหมครับครู copy มาทั้งชุดใช่ไหมครับแล้วตรงลบครูแก้เป็นครูเปลี่ยนเป็นแก้ไขการแก้ไขไม่จำเป็นต้องคอนเฟิร์มนะครับไม่จำเป็นต้องคอนเฟิร์มค่าครัวออนคลิกออกนะครับครัวออนคลิกออกเขาไม่จำเป็นต้องคอนเฟิร์มค่าแล้วเวลาแก้ไขเราจะส่งไปไฟล์ชื่อว่า student edit นะครับ student edit มองเห็นไหมเห็นเนาะเราจะส่งไปไฟล์ชื่อว่า student edit โดยส่งตัวแปลไปก็คือเป็น HUID ก็คือตัวแก้ไขนะครับเรามาดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ครูลองรันดูเห็นแก้ไขขึ้นเนาะพอครูเลื่อนมาเราสังเกตตรงมุมนะครับตัวที่ส่งค่าไปเขาจะเปลี่ยนโอเคไหมครับเราใช้หลักการเดียวกันเลยก็คือเวลาเราส่งไปเราจะส่ง primary key ไปตอนนี้พอครูคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นว่าเป็น not found เหมือนที่พวกเราเคยเจอ not found คือเขาหาไฟล์ตัวนี้ไม่เจอนะครับเพราะว่าไฟล์ตัวนี้ครูยังไม่สร้างเราส่งค่าอะไรไปเราส่งค่า stu underscore id ไปนะครับ stu underscore id ไปก็คือเป็น primary key เท่ากับ88นะครับเท่ากับ88ถัดมานะครับเราจะทำยังไงเราไปสร้างไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับชื่อว่า student edit สร้างไฟล์ตัวนี้มันจะเป็นฟอร์มนะครับไฟล์ตัวนี้เขาจะเป็นฟอร์มดังนั้นครูไปเลือกไฟล์ชื่อว่า student มานะครับครูไปเปิดไฟล์ชื่อว่า student เดี๋ยวครูดูก่อนนะ student คือไฟล์ไหนเอ่ยเดี๋ยวครูเปิดไฟล์ student นะเดี๋ยวลองเปิด student ดูก่อนตัวนี้คือไฟล์ student ไฟล์ student คือไฟล์บันทึกเราสังเกตเห็นเออร์เรอร์ตรงนี้ไหมครับเห็นปะเห็นไหมครับเห็นครับอ่ะไฟล์ตัวนี้ครูยังเขียนไม่สมบูรณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าครูเอาตัวบันทึกค่าเนี่ยมาไว้ที่ตัวเขาด้วยนะครับเอาตัวบันทึกค่ามาไว้ที่ตัวเขาด้วยพอเรารันออกมาครั้งแรกเขาเลยแจ้งเออร์เรอร์ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเป็นค่าว่างวิธีคือครูมาที่ตัว student แล้วเราไปเช็คค่าว่างครับเช็คค่าว่างตรงไหนนี่ไงตรงคำสั่งบรรทัด insert into ตรงนี้ไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับตรง insert into ตรงเนี้ยเห็นไหมครับตรงที่เขาเช็ค error เนี่ยตรง hul เนี่ยนะครับเห็นบรรทัดนี้ไหมถัดมานะครับเราจะเช็คจากอะไรเช็คจากตัวแปรตัวแปรที่ส่งมาตัวนี้ก็ได้บรรทัดนี้ครูใส่เป็น if isset นะครับเราต้องการเช็คอะไรครูว่าต้องการเช็คตัวนี้ถ้า student idไม่เป็นค่าว่างให้ทำบรรทัดนี้คือบรรทัดนี้เมื่อกี้ครูตัดมาไหมถ้า student id ไม่เป็นค่าว่างให้ทำบรรทัดนี้แต่ถ้าเป็นค่าว่างก็ไม่ต้องทำอะไรทันไหมครับแค่นี้ครูใส่แค่เอา isset มาใส่เช็คตรง stuid เนี่ยครูมาลองรีเฟรชดูนะครับเห็นไหมไม่เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับข้างบนที่เรามาดูเออร์เรอร์ที่บรรทัด47คืออะไร47ก็คือตัวอะไรครับตรงเออร์เรอร์ message error message ตัวนี้คือไม่มีค่า error message ตรงนี้ไม่มีค่า
ยกเลิกไว้ก็ได้นะครับยกเลิกไปก็ได้เห็นไหมครับโอเคเนาะตรงฟอร์มบันทึกตรงเนี้ยครูยังไม่ได้จัดเข้าไปในส่วนของตัวบูสแอปยังไม่จัดเข้าไปในส่วนของตัวบูสแอปเราจะเข้าบูสแอปหรือว่าเราจะทำแค่นี้ก่อนเอาแก้ไขก่อนเนาะเอาแค่แก้ไขก่อนเนาะทีนี้ถ้าเราต้องการแก้ไขก่อนเนี่ยเดี๋ยวครูเปิดไฟล์ใหม่เราจะได้ไม่งงนะครับเดี๋ยวเราเปิดครูเปิดไฟล์ใหม่เราจะได้ไม่งงนะครับครูเปิดไฟล์ใหม่ครูเซฟครูตั้งชื่อไฟล์ตัวนี้ว่า student edit .php นะครับทันไหมครับเคบอตัวไฟล์ตัวนี้ครูใช้ในการแก้ไขไฟล์ตัวนี้ครูใช้ในการแก้ไขเสร็จแล้วครูทำอะไรเสร็จแล้วก็เป็น b4 นะครับ b4 ตรงนี้โอเคไหมครับเราจะเอางานมาไว้ในส่วนของตัวบอดี้เอางานมาไว้ในส่วนของตัวบอดี้สิ่งที่ครูต้องการคืออะไรลำดับแรกสุดครูเปิดแท็ก php ทันไหมครับเสร็จแล้วก็เลือก includeIncode อะไร config.php ทันบอทันไหมครับทันเสร็จแล้วเราทำอะไรเราจะไปดึงค่าตัวแปรมากูก็เป็น sql เท่ากับ sql เท่ากับ select star formStudent ค้นหาข้อมูลทั้งหมดในตารางที่ชื่อว่า Student โดยมีเงื่อนไขก็คือ Where SU underscore ID แมนบอครับใช่ไหมครับเท่ากับค่าตัวแปรอะไรครับผมได้เยอะพี่นางบอกว่าปรับอันนั้น PHP ให้ใหม่เป็นตอนแรกมันเป็นของเวอร์ชัน7ตอนนี้มันปรับมาเป็น 5.5 มันเดิมแล้ว 5.6 แล้วมันก็เลยมันบอกว่ามันก็เข้าได้ตรงนี้ปกตินะครับมันว่าเข้าได้อะไรตัวนั้นมันแค่เป็นไอ้นั่นเฉยๆมันแค่เป็นหน้าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครูทำไอ้นี่ก่อนแป๊บนึงนะชื่อเนี่ยมันอะไรนะแอดมินแล้วก็พาสเวิร์ด1ตกใจมันได้อยู่อ้าวพี่มีอะไรเมียนค่ะอ
เป็นอยู่ที่เขานั่นแหละพี่นะไม่มองรอรอครับผมสอนนิดหน่อยอยู่ค่ะเดี๋ยวพี่ทายช่วยมันให้ข้าเจ้าคนเอ้าเป็นไงครับอ่ะเมื่อกี้ครูถึงไหนครูสร้างตัวนี้เนาะตัว select star from student select star from student where stu underscore id ตรงเนี้ยครูจะใส่เงื่อนไขเข้าไปตามอะไรตรงนี้คือ edit ครูจะค้นหารหัสนักศึกษานะครับค้นหารหัสนักศึกษาที่ส่งข้ามาที่ส่งข้ามาดังนั้นครูก็ใส่เงื่อนไขเข้าไปคืออะไรฟันหนูฟันหนูอย่างเงี้ยจำได้ไหมจุดจุดเห็นไหมครับแล้วเรารับค่าผ่านตัวแปรอะไร sing underscore get เงี้ยเราจะรับอะไรมาครับ stu underscore id ครูรับตัวเนี้ยมาจากลิงก์ไหนครับจากลิงก์นี่ไงจากลิงก์ลิสต์ตรงนี้ไงเห็นไหมครับจากลิงก์ลิสต์ตัว stu underscore id ตรงเนี้ยเห็นไหมครับโอเคไหมเนี่ยครูรับตรงนี้มานะครับครูรับตรงนี้มาแล้วก็มาแสดงทันเนาะทันไหมครับไม่รู้อ่ะอาจารย์บอกยังไงวะลูกนะครับอ่ะไหนล่ะครูก็งงอ่ะ edit edit ตรงนี้ตรงนี้บรรทัดนี้ครูพิมพ์จริงๆครูพิมพ์มากี่บรรทัดเองแค่นี้นะใช่ไหมชยานุชชยานุชใช่ค่ะครูพิมพ์แค่นี้นะที่เหลือครูพิมพ์แค่ B4 ใช่ไหมมันขึ้นมาเองใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวว่าอาจารย์พาหนูพิมพ์หลายสิว่าอีกล่ะครูพิมพ์แค่ตรงเนี้ยบรรทัดนี้เปิดแท็ก PHP ปิดแท็กตัวนี้เรียกใช้คอนฟิกใช่ไหมครับตัวนี้เรียกใช้คอนฟิกเนาะถัดมาคือเขียนคำสั่ง SQL ก็คือ select star from student where HUID เท่ากับ get ตรงนี้อ่านคำสั่ง SQL ถัดมาเราจะทำการ query ทำการ query คำสั่งก็คือการ query คำสั่งเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เราใช้ตัว student list นะครับ query คำสั่งคือตรงนี้เห็น result ตรงนี้ไหมครับเห็น result ตรงนี้ไหมเห็นไหมครับเห็นเนาะครูก๊อปมาเลยนะครับครูก๊อปมาเลยคำสั่ง MySQL query con SQL query ตัวนี้คือคำสั่งปกติเลยแต่ว่าเรามาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า result ก่อน query คือการเป็นการเรียกใช้งานคำสั่ง SQL ตรงนี้นะครับตัว con เนี่ยมาจากไหน string con เอามาจากตัว config.php นะครับเสร็จแล้วเราจะทำการดึงข้อมูลออกมาแสดงเราจะดึงออกมาไว้ใน y เราจะดึงมาไว้ใน y คำสั่งที่เราดึงมาไว้ใน y ก็คือจะเป็น fet นะครับ fet add array เนี่ยตัวเนี้ยชุดนี้นะครับชุดนี้จะอยู่ในตัว result ปึ๊บอย่างงี้เห็นป่ะเห็นป่ะเห็นไหมครับครูก๊อปมาจากตัวลิสต์เนี่ยครูพยายามจะให้พวกเราเข้าใจมากที่สุดเสร็จแล้วครูไปเปิดแท็ก PHP แล้วครูก็ปิดแท็กปิดแท็กอะไรปิดแท็ก y ตรงเนี้ยปิดแท็ก y ตรงเนี้ยตรงนี้เก็ทมั้ยเก็ทมั้ยครับเก็ทเนาะตัวเนี้ยเขาจะทำการลูปเพื่อที่จะดึงข้อมูลออกมานะครับลูปเพื่อดึงข้อมูลออกมาดึงข้อมูลออกมาแสดงตามอะไรแสดงตามค่าที่เขานับได้นะครับที่เขานับได้โอเคไหมครับตัวเนี้ยเขาจะลูปเพื่อดึงข้อมูลออกมาแสดงตรง edit เนี่ยนะครับแต่ข้อมูลที่ดึงออกมาแสดงเนี่ยเราจะยังไม่ดึงเขาออกมาแสดงเลยเราจะยังไม่ดึงออกมาแสดงเราต้องการจะเอาข้อมูลอะไรมาใส่เห็นตรง student ไหมครับกูกลับมาที่ไฟล์ชื่อว่า student นะเห็นฟอร์มตรงนี้ไหมครับเห็นฟอร์มไหมเห็นฟอร์มไหมครับเห็นไหมครับเห็นครับครูอยู่ชื่อไฟล์ชื่อว่า student ฟอร์มคืออะไรฟอร์มก็คือช่องครูคัดลอกนะ
ครูลอกฟอร์มตรงนี้มาครูคอนโทรล C แล้วครูมาวางไว้ตรง edit ตรงเนี้ยตรงช่องนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยครูมาวางปั๊บเข้าไปครูฟอร์มมาวางเลยครูขี้เกียจพิมพ์สิ่งที่ได้จากการที่ครูส่งตรงนี้มาไหนล่ะตรงนี้นะครับครูอยู่หน้าลิสต์ตรงนี้นะครับครูลองคลิกแก้ไขดูปุ๊บเราเห็นตรงนี้เกิดขึ้นไหมเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับมันมีฟอร์มตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับตรงนี้อยู่ที่หน้าแก้ไขนะ edit ตามหลักแล้วเวลาที่ครูคลิกเข้ามาปุ๊บที่ student id 55เนี่ยตรงรหัสนักศึกษาก็ต้องขึ้นเป็นรหัสนักศึกษาแมนบอตรงนี้ก็ต้องขึ้นเป็นชื่อใช่ไหมครับนามสกุลที่อยู่ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านอย่างเงี้ยทันไหมครับทันเนาะแต่ว่าเวลาที่เราแก้ไขเนี่ยตรงรหัสนักศึกษาเนี่ยตรงรหัสนักศึกษาเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้เพราะมันเป็น primary key นะครับเขาจะเป็น primary key เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ตอนเนี้ยตัวเนี้ยเขาอยู่ชิดซ้ายเลยชิดซ้ายเลยเพราะว่ากูไม่ได้เอาคอนเทนเนอร์มาคุมองค์ประกอบเดี๋ยวครูเราเอาคอมเมนเนอร์ไอคอนเทนเนอร์คุมประกอบเขาก่อนนะครับกูเอาคอนเทนเนอร์คุมประกอบเขาก่อนนะครับ xตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันสวยไม่สวยมาลองดูนะครับทีนี้ครูจะดึงข้อมูลมาใส่ข้อมูลคือ value ตอนนี้เรามีรหัสนักศึกษาละแต่เราจะดึง value ยังไงเวลาเราดึง value มาเนี่ยเราจะดึงผ่านตัวแปรที่เป็น low นะครับเรามาดูตรง list นะครับครูมาที่ student list นะครับดูไฟล์นี้นะเราเห็นเวลาที่เขาดึงตัวแปรมาใช้ไหมครับตัวนี้คือตัวแปรที่ชื่อว่า low low ก็คือตรงนี้ตรง face array เนี่ยตัว face assox เนี่ยนะครับเราจะใช้ชื่ออะไรอย่างเช่นครูต้องการดึงอะไรมาครูอยากดึงรหัสนักศึกษามาปุ๊บครู copy นะครับครูพยายามเอาไฟล์เก่าขึ้นมาให้พวกเราดูเราจะได้รู้ว่าเราไป copy ไปตรงไหนไม่ใช่ว่าครูพิมพ์ลงไปเลยครูพิมพ์ลงไปเลยก็ได้หรอกแต่เดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับตัวเนี้ยตรงรหัสนักศึกษาเนี่ยตรง text ตัวที่เป็น input ก็คือช่องสีขาวๆที่เขารับค่าเนี่ยมันจะมี type เป็น text name คือตรงนี้ถ้าต้องการใส่ข้อมูลลงไปก็คือ value เท่ากับแต่บังเอิญว่าตัวเนี้ยเขาเป็นอะไรเอ่ยเขาเป็นอะไรเขาเป็น html เขาเป็น html เราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลใส่เข้าไปได้ตรงๆเราต้องเปิดแท็ก php ก่อนนี้นะครับทันคู่ป่ะเนาะเสร็จแล้วเราทำไงครับเสร็จแล้วเราก็ echo echo แล้วเอาตัวนี้ใส่ตรงๆเลยก็น่าจะได้นะได้ไหมน่าจะได้เดี๋ยวลองดูดึงโล ID มาใส่นะครับรีเฟรชดูก่อนมาไหมรหัสครูมาไหมรหัสครูมาไหมมาไหมครับมาถ้าครูอยากใส่ชื่อล่ะถ้าครูอยากดึงใส่ชื่อดูนะครับครู copy ครู copy ครูจบ f copy copy อะไรเห็น value ตรงนี้ไหมครับ value คือชุดนี้เนาะครู control c มาวาง nameเนี่ยเห็นไหมเห็น SU name ไหมครับกูก๊อปตัวนี้มาใช่ไหมกูดับเบิลคลิกปุ๊บวางปั๊บเห็นบ่เร็วบ่ก๊อปตัวนี้มาวางก่อนวางดับเบิลคลิกคอนโทรล C ดับเบิลคลิกคอนโทรล V ดับเบิลคลิกคอนโทรล C ดับเบิลคลิกคอนโทรล V คอนโทรล C คอนโทรล Vคอนโทรล C คอนโทรล V
เห็นไหมก๊อปเอาอย่างเดียวนะครับก๊อปเอาอย่างเดียวทำให้เป็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บทดลองตัวแรกให้มันได้ก่อนถัดมาเรามาดูผลลัพธ์นะครับอ้าวอุตส่าห์สิโชว์บอกออกทำไมไม่ออก SCU name low value เขาขึ้นว่าไง BR notเดี๋ยวนะครับโลโลมาเชียร์ S อก Y Fit Array Nameอ๋อเนี่ยไอตัวเดิมเลยเนี่ยมันเป็นชื่อว่า STU เนี่ย STD เนี่ยเฮ้ยฐานข้อมูลมันชื่อว่า STD เห็นไหมครับฐานข้อมูลมันชื่อว่า STD อาทิตย์ที่แล้วอ่ะกูตั้งชื่อ STD แต่พอเข้าจริงๆเป็นไงตัวเนี้ยมันเป็น STU ใช่ไหมตัวแปรที่กูสร้างเนี่ยเป็น STUตรงนี้ก็ต้องเป็น STD 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 วางยาตัวเองนะเนี่ย STD STD ตรงนี้เป็น STD 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 เขาเป็น STU แค่รหัสใช่ไหมครับเออครูผิดเองตั้งแต่ที่ที่แล้วครูดันเอาไฟล์เก่ามานะครับรีเฟรชนะครับมาไหมครับเนี่ยบังเอิญว่าครูพิมพ์ซ้ำกันเอาตัวใหม่ที่ไม่พิมพ์ซ้ำเอาเป็นชื่อครูเนี่ยตัวนี้แก้ไขเห็นไหมชื่อมาไหมมาไหมครับมาครับนามสกุลที่อยู่ไม่ซ้ำกันเห็นไหมครับชื่อนามสกุลที่อยู่ไม่ซ้ำกันเสร็จแล้วครูก็เปลี่ยนจากบันทึกตัวนี้เป็นแก้ไขนะครับครูมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นแก้ไขเซฟปึ๊บเนี่ยเป็นแก้ไขละทีนี้เวลาที่ครูคลิกปุ๊บเนี่ยตอนนี้เขาพร้อมที่ให้ครูแก้ไขแล้วนะครูอย่างนี้ปุ๊บครูแก้ไขปั๊บเขาส่งไฟล์ไปไหนส่งไฟล์กลับมาที่ student.php โอเคไหมแต่ว่าเราต้องการส่งมาที่ student.php ไหมไม่ใช่ไหมครับเพราะว่า student.php ก็คือตัวไฟล์ที่ใช้ในการแสดงเขาส่งจากตรงไหนแล้วเขาเช็คตรงนี้ครับเขาเช็คตรง edit เนี่ยตรง action เนี่ยครูบอกว่าเมื่อกี้เป็น edit เนาะครูว่าทีเป็น update ครูจะส่งไปไฟล์ชื่อว่า student update ครูจะส่งไปไฟล์ที่ชื่อว่า student update ครูจะส่งอะไรไปครูจะส่งชุดนี้ไปปึ๊บเนี่ยโอเคไหมครับส่งตัวแปรตัวนี้ไปเพื่อทำการอัปเดตข้อมูลทันไหมครับครูสร้างไฟล์ใหม่จะแบบยากแบบง่ายเอาแบบยากกว่าง่ายนิดนึงนะครับเขียนเหมือนเดิมเลยครูเปิดไฟล์ใหม่นะครับตั้งชื่อว่า student updatephp ตั้งชื่อว่า student update.php เปิดแท็ก php ครับinclude อะไร config.php ใช่ไหมครับ hl เท่ากับเอาว่างๆไว้ก่อนเสร็จแล้วทำไรเสร็จแล้วทำไรครับเสร็จแล้วก็ทำการ query นะครับก็เป็น mysql
ไอคิวรีคิวรีอะไรคอนซิง HUL บรรทัดเดิมเลยใช่ไหมครับบรรทัดเดิมเลยจำตรงนี้ได้ไหมในดีลิสจำได้ไหมครับจำได้ว่าธนาเอ๋ยชนะก่อนชนะก่อนครับบรรทัดเดิมเลยใช่ไหมครับหลังจากทำการคิวรี่เสร็จปุ๊บเราบอกว่าเราอยากให้รีไดเรกไปไหนคำสั่งรีไดเรกคืออะไรครับวินโดว์ดอทอะไรครับโลเคชันใช่ไหมอ้าวเอาใหม่คุณลืมอยู่ด้านใต้สคริปต์วินโดว์ดอทโลเคชันใช่ไหมครับเท่ากับจะให้วิ่งไปไหนครับซีเดนlist.php ใช่ไหมครับตัวนี้เหมือนอะไรตัวนี้เหมือนอะไรเรามาดูซีเดนเดียวเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็คือไฟล์ชุดเดียวกันนั่นแหละมันก็คือตัวเดียวกันตัวนี้เอาขึ้นมาอีกนิดนึงให้เหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับตัวอัปเดตเพียงแต่ว่าตัวอัปเดตตัวนี้ครูยังไม่ใส่คำสั่ง hul เข้าไปคือครูยังไม่ใส่ชุดคำสั่งอัปเดตเข้าไปมองภาพออกไหมนะครับตัว student update เนี่ยจะรับค่าจากตัว edit ก็คือตัวฟอร์มที่เราสร้างเมื่อกี้เนี่ยตัวฟอร์มตัวนี้มันก็จะดึงค่าข้อมูลออกมาแล้วเราจะส่งตัวที่แก้ไขมาตรงนี้ถัดมาครูจะทำการแก้ไขแล้วนะการแก้ไขบังเอิญว่าไฟล์อัปเดตเนี่ยข้อมูลเขาจะเยอะถ้าพิมพ์คำสั่ง hul แล้วก็จะงงวิธีคือครูมาที่ php myadmin นะครับครูมาที่ edit ครูก็ใส่แก้ไขเข้าไปครูใส่ข้อมูลอัปเดตปุ๊บๆตัวอย่างปุ๊บๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับตามครูทันไหมครับครูจะมาแก้ไขเพื่อเอาโค้ดเสร็จแล้วครูก็โกไปปุ๊บสิ่งที่ครูได้คืออะไรเห็นชุดคำสั่งตรงนี้ไหมเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมครับครับเห็นไหมครับเห็นครับเห็นเนาะครูลอกตรงนี้มาเลยเอ้าครูลืมก๊อปเอาใหม่เมื่อกี้ครูอยู่นี่เนาะปึ๊บครูลากมาลากคุมมาคำสั่งอัปเดต control c control c มาทำอะไรมาใส่ในช่องนี้เลยครับตรง hul ปุ๊บทันไหมครับพอครูมาวางเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอัปเดตมันจะยากตรงนี้หนึ่งคือข้อมูลมันเยอะถ้าฟิลเราเยอะอัปเดตเราก็ต้องใส่อัปเดตข้อมูลทุกตัวอย่างกรณีนี้ก็คือเขาใช้คำสั่งว่าอัปเดต student set std nameเห็นว่า std name เท่ากับ ss คือข้อมูลที่เราต้องการเปลี่ยน ss คือข้อมูลที่เราต้องการเปลี่ยนทันไหมครับแต่เราต้องการเปลี่ยนเป็น ss ไหมต้องการเปลี่ยนไหมครับไม่อ่ะกูเคาะลงมาให้เราเห็นนะเราเห็นเป็นบรรทัดอย่างนี้เราได้มองภาพออกครูเคาะลงมานะครูไม่ได้พิมพ์นะเราเห็นครูพิมพ์หรือยังเนี่ยยังนะนะครับตัว std name คือชื่อเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นอะไร ss เนี่ยเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนตามค่าที่ส่งมาจาก edit ก็คือ std name เนี่ยเราส่งมานะครับดังนั้นในตรงช่อง ss เนี่ยครูก็จะใส่เป็นฟันหนูจุดๆหันไหมครับ string เราส่งเป็นอะไรมาเป็นฟอร์มใช่ไหม string underscore post std underscore name ทันบ่
ปึ๊บชุดนี้เห็นชุดนี้ไหมครูก๊อปมานะครับชุดนี้ครูก๊อปมาปึ๊บเสร็จแล้วตรงนี้ครูก็วางเข้าไปวางเข้าไปดับเบิ้ลคลิกวางดับเบิ้ลคลิกวางดับเบิ้ลคลิกวางทันไหมครับถัดมาตรงนี้มันเป็นเนมอ่ะแต่จริงๆชื่อมันเป็น last name ใช่ไหมครูก็ดับเบิ้ลคลิก Ctrl C ดับเบิ้ลคลิก Ctrl V ดับเบิ้ลคลิก Ctrl C ดับเบิ้ลคลิก Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ctrl C ตัวนี้คือเป็น primary key ปึ๊บเสร็จแล้วตัวนี้คือเขาจะอัปเดตคือข้อมูลที่เราส่งมาแล้วสั่งอัปเดตสั่งอัปเดตอัปเดตอัปเดตพออัปเดตเสร็จปุ๊บเขาก็ทำการคิวรี่พอคิวรี่เสร็จก็ส่งกลับมาที่ลิสต์เหมือนเดิมทันไหมครับชัญญนุชนะครับครูรันให้ดูนะครับทีนี้มันจะแก้ไขได้ละถ้าไม่เออร์เลอร์นะครับครูอยู่ไฟล์นี้สังเกตตัวนี้มันเป็น555สังเกตตัวนี้เป็น555แต่รหัสนักศึกษาจะแก้ไม่ได้นะรหัสนักศึกษาจะแก้ไม่ได้เอ้ยตัวที่เป็น primary key จะแก้ไม่ได้นะครับครูแก้ใหม่ตัวนี้เป็นตัว S ใช่ไหมครับครูใส่เป็นตัว P แล้วกัน P ครูคิดแก้ไขนะครับแก้ไขทำไมส่งมาซิเดนอ๋อเดี๋ยวนะซิเดนอัปเดตซิเดนอีดิตซิเดนอีดิตหรือยังเป็นฟอร์มเดิมอยู่ซิเดนอีดิตstudent update ใหม่นะครับอ้าวทำไมยังวิ่งไป student.php เหมือนเดิมstudent edit ตัวนี้วิ่งไป student list ตัวนี้วิ่งมา student update student update student update คือตัวนี้วิ่งไปที่ student listเอาอีกแล้วมีไหมเนี่ยจะไม่เออร์เลอร์เนี่ยซิเดนฟอร์มคอนเทนเนอร์ซิเดนอีดิตมาละเมื่อกี้มันค้างอยู่ในตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองใหม่ข้อความครูเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมครูเปลี่ยนจากเลข5เนี่ยตรงนี้นะครับดูนะครูเปลี่ยนจากเลข5ครูใส่เป็นอิทธิพลเป็นภาษาไทยเลยอิทธิพลสุกเติม
ที่อยู่เป็น9999พี่ผู้ชาย999 999แก้ไขนะครับข้อความแก้ไขครูไหมครับแก้ไหมแก้ครับแก้นะครับตอนนี้เราสามารถแก้ไขได้แล้วนะครับเมื่อกี้มันค้างในเซสชันของตัวเบราว์เซอร์เฉยๆนะครับไม่ได้พิมพ์ผิดแต่สิ่งหนึ่งที่ครูจะบอกก็คือในตัวโคดดิ้งเนี่ยนะครับเรามาดูตัวอย่างตรงนี้ตรงรหัสนักศึกษาที่โชว์ตรงแก้ไขตรงเนี้ยมันจะแก้ไม่ได้ถ้าเรามาแก้ไขรหัสปุ๊บอย่างเช่นครูแก้ไปอย่างเงี้ยมันจะแก้ไขไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เป็น primary key ดังนั้นเราควรจะซ่อนไว้นะครับตรง student edit ตรงเนี้ยเราควรจะซ่อนไว้คำว่าซ่อนไว้คือให้เราเปลี่ยน type จาก type text เป็น hidden เราเปลี่ยน type text เป็น hidden type text เป็น hidden ตัวปุ่มที่เป็นตัว input type เมื่อกี้เป็น hidden เนี่ยเขาจะไม่แสดงแต่ข้อมูลยังอยู่นะเขาจะไม่แสดงขึ้นมาดังนั้นเราจะแก้ไขเป็นอะไรก็ได้เช่นกรณีนี้ครูแก้ใส่เข้าไปข้อมูลเขาจะถูกแก้ไขปกติแต่ละคนอาจารย์แล้วผมจะรู้รหัสนักศึกษาได้ยังไงกับบอยากนะครับเราก็ใส่ echo เข้าไปเลยครับใส่ echo ในส่วนไหน echo ในส่วนของตัวรหัสนักศึกษานะครับคือตรงนี้ตรง value ตรง echo ตรงเนี้ยเราก็ copy มาวางไว้ข้างหน้าก็ได้อย่างเงี้ยกูก็มาวางเลยนะมันจะดึงรหัสนักศึกษามาแสดงเรามาดูหน้านี้นะครับรหัสนักศึกษาขึ้นให้ครูไหมครับขึ้นไหมขึ้นครับขึ้นใช่ไหมครับถามเองตอบเองหรอวะโอเคบอเสร็จแล้วแก้ไขนะครับเสร็จแล้วแก้ไขเดี๋ยวจะทำให้มันสวยทันไหมครับทันไหมครับทันครับทันครับทันไม่ทันไม่รู้นะครับเรามาจัดระเบียบกันหน่อยนิดนึงนะครับอยากจัดให้มันเป็นระเบียบนิดนึงเราก็ใช้ table คุมก็ได้ในกรณีของตัวอย่างเงี้ยตัวฟอร์มครูจะเอา table เข้ามาคุมประกอบของตัวนี้ครูก็ใส่เป็นอะไรครับ tableTable class เป็น table นะครับclass เท่ากับ class table ตัว x อยู่ภายใต้ form นะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วกูแยกเป็น2ส่วนคือส่วนนี้เนี่ยกูอยากให้รหัสนักศึกษามาอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งเราใส่ยังไงเราต้องใส่เป็นชุด TR จะยุ่งยากนิดนึงนะแต่เราต้องเข้าใจคอนเซปต์ของตัวเขานิดนึงนะครับ TR แล้วก็ TD นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวแบ่งหน้าของเขานะครับตัวนี้คืออยู่ด้านหน้าตัวนี้อยู่ด้านหลังทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเราทำบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ชินนะครับครูก็วางเฉยๆนะเราทำได้แล้วเราค่อยใส่ตารางเหมือนครูนะเราใช้ตารางในการคุมประกอบนะครับ
อ้าวไม่ใช่สิตรงนี้ตรงทีดีเปิดทีดีใหม่เริ่มเบอร์แล้วเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็จะเป็นระเบียบขึ้นนะครับเขาก็จะเป็นระเบียบขึ้นก็คือตัวช่องตัวเนี้ยสังเกตว่าช่องตัวเนี้ยมันจะถูกแบ่งยังไงก็คือเขาจะเป็น 100% ของอะไรครับ 100% ของอะไร 100% ของตัวหน้าเพจนะครับของตัวหน้าเพจสังเกตเส้นนะครับสังเกตเห็นเส้นตัวนี้เนาะทีนี้บังเอิญว่าถ้าเราอยากไม่ใช้ 100% ของหน้าเพจล่ะถ้าเราไม่อยากใช้ 100% ของหน้าเพจเราจะใช้อะไรคุมเราจะใช้ตัวอะไรคุมเราก็แบ่งโดยใช้ตัวคอนเทนเนอร์นะครับแบ่งโดยใช้คอนเทนเนอร์แล้วใช้โลใช้ตัวคอลัมน์ในการคุมนะครับใช้โลใช้คอลัมน์ในการคุมก็แบ่งเป็นกี่โลกี่คอลัมน์เราก็ว่ากันนะครับแบ่งในส่วนไหนเห็นตัวคลาสคอนเทนเนอร์ตรงนี้ไหมครับเห็นคลาสคอนเทนเนอร์ตรงนี้เนาะเนี่ยคูว่าเป็นดอทlow class.low ทน x ใส่หลัง div นะครับทำไม่สิอยู่ภายใน container class.low ถัดมาก็เป็น div class. อะไร column ขีดตรงนี้ครูว่าต้องการจะใช้สัก4สักมันมี6เนาะสักครึ่งหนึ่งแล้วกันคอลัมน์6คอลัมน์นะครับก็คอนโทรล x มาใส่ดิฟตรงนี้นะครับพื้นที่ของตัวตารางเราก็จะลดลงเห็นไหมครับลดลงไหมลดไหมลดนะครับลดมาตัวเส้นตารางก็จะลดลงประมาณนี้โอเคนะครับอ่ะทำครับทำในส่วนนี้ครูจะเปิดหน้าไหนให้ดูก่อนจะให้เปิดหน้าไหนให้ดูครับเอางงจะให้เปิดหน้าไหนเอาเงียบไม่ได้เช็คชื่อนะถ้าลานออกถึงได้เช็คชื่อนะวันนี้ธนกรครับเอาเงี้ยตัวเนี้ยมันมีหลักการอยู่ก็คือหลักการอยู่ก็คือคุยพูดถึงแก้ไขเนาะเราลบไปแล้วแก้ไขจะมีไฟล์ด้วยกัน3ไฟล์1ไฟล์แรกคือไฟล์ student list student list คือตรงนี้student list ตรงนี้เราครูไปก๊อปมาเลยใช่ไหมครับครูเปลี่ยนจาก student del เป็น student edit แมนบอใช่ไหมครับครูเปลี่ยนมาเป็น edit แล้วก็ส่งค่าไปปกติหลังจากนั้นเราไปสร้างไฟล์ชื่อว่า student edit คือตรงนี้ครูมาทำตรงนี้ให้มันปวดหัวเองครูไม่น่าเลยโทษทีแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรตัวนี้ไม่มีอะไรในส่วนนี้ก็คือตัวนี้ครูพิมพ์เพิ่มตัวนี้ครูพิมพ์เพิ่มนะครับพิมพ์เพิ่มในส่วนนี้คือ select star from student where student id get ตรงนี้นะครับแล้วก็สั่ง resolve face ตัวนี้คือสั่งให้เขาค้นหาข้อมูลนะครับค้นหาข้อมูลตามคำสั่ง hl ในส่วนของตัว resolve ตรงนี้นะครับในส่วนของตัว resource ตัวนี้ตามที่เราส่งมาก็คือตัว student id นะครับตามที่เราส่งมาคือตัว student id ตัวหรือว่าเป็น scu id เนี่ยพอค้นมาปุ๊บแล้วก็ดึงค้นข้อมูลมาแสดงในส่วนของนี้ต
ัวที่ดึงข้อมูลมาแสดงเขาจะแสดงในส่วนของตัว value เดี๋ยวครูเอารัวคอลัมน์ออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวพวกเรางงครูไม่น่าทำเลยเอาใหม่ๆๆโทษทีเอาแบบบ้านๆก่อนตัวนี้แบบบ้านๆเลยโอเคนะครับเมื่อกี้ที่ไฟล์มันเยอะเพราะว่าครูไปเอาตารางคุมประกอบเขาเนาะนะครับครูเอาตารางคุมประกอบเขาแต่ตอนนี้คือผ่านฟอร์มปกติเลยฟอร์มตัวนี้ครูได้พิมพ์เองไหมครูถามหน่อยครูได้พิมพ์เองอยู่บ่ไม่ครับไม่ครูไปเอามาจากตรงเพิ่มใช่ไหมครับครูไปก๊อปมาเนาะครูก๊อปมาปุ๊บครูมาทำอะไรเพิ่มครูมาเขียนตรงนี้เพิ่มครับครูเขียนเพิ่มเฉพาะในส่วนของตัว value เห็น value ตรงนี้ไหมเห็นป่ะ value คือข้อมูลที่เราจะดึงมาเราดึงอะไรเราดึง low student SUID ตรงนี้มาเราดึง SUID ตรงนี้มาดึงมาจากไหนตัวนี้มันเป็นค่า resolve ตัวแปร low เนี่ย low เข้าไปดึงตัว resolve มา resolve มา HL face assoc โอเคไหมครับ resolvelow my hl fed assort resolve หันไหมครับหันเนาะแค่นี้เสร็จปุ๊บๆๆเพื่อที่จะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้นมาแสดงก่อนแสดงในฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าข้อมูลเก่ามันเป็นอะไรถามว่าไม่ดึงมาแสดงได้ไหมก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าข้อมูลเก่ามันเป็นอะไรเช่นครูจะเปลี่ยนชื่อชัญญนุชอย่างเงี้ยครูเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นแต่ครูไม่รู้ว่าชื่อเดิมชัญญนุชเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะครับโอเคไหมครับคุยพิมพ์ลงไปใหม่เลยก็ได้แล้วก็สั่งอัปเดตไปเลยโอเคไหมครับหลังจากที่ดึงข้อมูลออกมาแสดงแล้วครูก็ส่งค่าไปครูคลิกที่ปุ่มบัตตอนเนี่ยส่งค่าไปไฟล์ชื่อว่า student update โอเคไหมครับส่งค่าไปไฟล์ชื่อว่า student update ไหนไฟล์ student update เรามาดูตัวนี้คือไฟล์ student update หลักการทำงานเหมือนกันกับไฟล์ delete เลยนะครับคือ1เปิดแท็ก php 2 include file config มา3เปิดคำสั่ง hul ตัว peak ของเขาอยู่ตรงคำสั่ง hul ตรงเนี้ยคำสั่ง hul ครูได้พิมพ์เองไหมตรงนี้ครูไป copy มาใช่ไหมครับแมนบอครูไป copy มาแล้วครูเปลี่ยนเฉพาะตรงข้อมูลตรงเนี้ยให้รับค่าจากตัวแปรโพสต์จำไว้นะให้รับค่าจากตัวแปรโพสต์วิธีในการรับค่าจากตัวแปรโพสต์เนี่ยเขาจะรับอย่างนี้ตรงนี้ครูเคยพิมพ์ให้พวกเราดูเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะเริ่มต้นด้วยฟันหนูแล้วก็จุดแล้วก็จุดแล้วก็ฟันหนูแล้วก็โพสต์ให้เราเปลี่ยนเฉพาะตรงนี้เปลี่ยนเฉพาะตรงนี้ทันไหมครับเราก็ปี้ทั้งชุดเนี่ยไปวางแทนข้อมูลแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นชื่อตามชื่อฟิลที่เราเปลี่ยนโอเคบอโอเคไหมครับประมาณนี้เสร็จแล้วเขาก็จะทำการคิวรี่เสร็จเขาก็จะรีเทิร์นค่าไปที่ตัว studentlist.php โอเคนะทำเลยครับ